ประเทศไทยมีชาวนาประมาณ18ล้านคนมีพื้นที่ทำนาเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดแต่ปัญหาของชาวนาไทยคือความเสี่ยงต่อโรคแมลงที่ทำให้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ยาฆ่าแมลงและการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งผลผลิตกลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นชาวนามีสารพิษตกค้างในเลือดมากกว่าร้อยละ80ข้าวขาดคุณภาพมีสารเคมีตกค้างมีต้นทุนสูงจนกลายเป็นหนี้และสุดท้ายนำมาซึ่งการสูญเสียที่ดินทำนาของตัวเองสิ่งเหล่านี้กำลังคุกคามวิถีชีวิตของชาวนาไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ใช่สำหรับคนนี้ว่าบ้ากันไงเนี่ยไม่ใช้ปุ๋ยก็หาว่าบ้าไม่ใช้ยาเมื่อ60ปีก่อนนี้ก็เขาทำนานี่เขาใช้ไฟไถใช่ไหมแล้วเขาจะไม่มีเลยปุ๋ยยาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลยมีก็ใช้แรงควายไปแล้วก็เกวียนไปขนเนี่ยอย่างเกวียนอย่างเงี้ยไปขนมาเมื่อ40กว่าปีเนี่ยมาใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วใช้ยานี่ช่วงนี้ยังใช้ยากมากเลยเพราะว่าโฆษณาให้ได้120 130 150ถังแต่จะทำให้ได้แต่มันทำไม่ได้ต้องขาดทุนกว่า50ปีที่ลุงสมนึกชูศรีเดินอยู่บนเส้นทางการเป็นชาวนาเคารพและยึดถือวิธีการทำนาของบรรพบุรุษมาโดยตลอดเราเกิดมาเห็นชาวนาก็มาแล้วก็ทำนามาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบหว่านแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีพวกอะไรมาต้องมาฉีดมาอะไรทั้งสิ่งทุกอย่างสมัยก่อนเนี่ยอย่างทางเดินอย่างเงี้ยธรรมชาติของควายเนี่ยมันจะต้องไปปุ๊บก็ดึงไปอะไรไปเรื่อยเขาไม่ดังสังเกตกันข้าวอยู่ตามพันนาเนี่ยนะไม่ได้โดนน้ำไม่ได้โดนปุ๋ยใช่ไหมไม่ได้โดนยาอะไรสังเกตดูข้าวตรงนั้นจะงามกว่าแต่ความเชื่อของลุงสมนึกกำลังถูกตั้งคำถามการทำนาสมัยใหม่กำลังต่อสู้กับศัตรูในนาข้าวด้วยชีวิตปลาปูอะไรเงี้ยตายตรงนั้นอะคิดดูว่ายาฆ่าหอยเนี่ยแต่ผมไม่ใช้มาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไรแล้วผมจะไม่ใช้เก็บหอยจนเช้าขึ้นมาก็ไปกับคนงานก็ไปเก็บเขาไม่ใช้เก็บกว่าจะกินข้าวก็สองถุงสามถุงปุ๋ยอ่ะเก็บใส่ถุงให้มันนั่นเหมือนกันมันกินหมดข้าวเคยแอบเทยาฆ่าหอยก็ไปตักไม่ไหวอ่ะเขาให้ตักเอาอ่ะตักแล้วเก็บมาบดให้เป็ดกินพอไปเขาเห็นหอยตายเขาบอกเธอไปเอายามาสิเนี่ยฉันเก็บไม่ไหวโกรธไหมเขาก็โมโหเหมือนกันก็เรียกว่าโมโหคือเขาจะให้ปลอดสารไงลำบากใจไม่ลำบากแม่บ้านหรือลูกนี่ไม่ลำบากใจแต่เขาพูดแล้วเราก็ทำใจได้อะเราไม่ต้องไปต่อเถียงเขาเรานึกอยากจะทำอะไรก็ทำไปไม่ใช่ว่าเขาว่าปุ๊บไปเถียงกันก็คนเถียงกันจะไม่ดีไหมมันก็ไม่ดีเขาก็เลยเลี้ยงเป็ดขึ้นมาเ
ที่นาโน้นเอาข้างที่นาทุกๆเช้ารถหกล้อบรรทุกยาปราบศัตรูพืชที่มีชีวิตมุ่งหน้าสู่นาข้าวช้านี่ก็ต้องออกประมาณ6โมงไม่เกิน6โมงครึ่งก็ออกไปปล่อยแล้วตอน4โมงก็ออกไปรับกลับบ้านนาข้าวที่เป็ดจะลงทำหน้าที่ได้คือข้าวอายุประมาณ1เดือนใช้ระบบใส่ถุงเนี่ยเนี่ยเป็ดมันจะเข้าไปไซส์ใช่ไหมบางคนก็ว่าหัวข้าวเละหรือไม่เละอย่างไรเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นเพราะข้าวนั่นเนี่ยข้าวมันจะเป็นช่องเนี้ยมันจะไปต้องมีน้ำอย่างนี้ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยที่เลนมันจะไปทับต้นข้าวยังไม่ฟื้นง่ายต้องมีน้ำอย่างเงี้ยเป็ดจะลงกินหอยเชอรี่ศัตรูข้าวตัวฉกาจและหนอนแมลงเล็กๆในนาข้าวลุงสมนึกจะหยุดให้เป็ดลงนาข้าวเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องและจะปล่อยเป็ดลงอีกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวก็ปล่อยไปได้เรื่อยถึง2เดือน2เดือนพอข้าวเริ่มตั้งท้องก็ไม่ต้องปล่อยนอกจากนี้ขี้เป็ดยังเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นข้าวอีกด้วยไอ้อย่างตัวแมลงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพอหวั่นเนี่ยมันจะบินขึ้นอย่างเงี้ยเป็ดมันเห็นมันก็กินหนอนมันก็เอ๊ะดีกว่าเราต้องไปใช้ทำไมเราลงทุนเป็ดเลี้ยงเป็ดได้ปุ๋ยแล้วก็ได้ไข่ประมาณ10ประมาณ4ไม่เกิน15นาทีการฝึกเป็ดให้ขึ้นลงรถต้องใช้เวลาฝึกกว่า2เดือนแน่นอนว่ากว่าที่เป็ดทุกตัวจะรู้หน้าที่ของตัวเองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันจะเบียดกันแน่นเลยว่าถ้าว่าเราไม่เอาไม้เขี่ยจัดให้เบียดเนี่ยมันจะไปไม่หมดคนโบราณเขาจะเรียกว่าอย่าเก่งเหมือนเป็ดนะแต่ดีนี้ผมกลับว่าแต่เราต้องเก่งเหมือนเป็ดเพราะว่าเป็ดนี่ดำน้ำได้บินได้เดินได้ร้องได้กินได้เก็บแมลงได้ไข่ได้นี่เป็ดได้ทุกอย่างก็เช้ามาเห็นตั้งเงินแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีขาประจำหลังบ้านเนี่ยร้อยเลยปกติแล้วเป็ด 3,000 ตัวจะให้ไข่วันละประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ฟองแต่ถ้าในช่วงหน้าฝนเป็ดจะไข่น้อยลงเหลืออยู่ประมาณ500ถึง700ฟองเก็บเป็ดก็ร้องระงมเลยนะก็แบบนี้แหละทุกวันเลย
วันนี้เก็บไข่เป็ดได้700ฟองขายไข่เป็ดฟองละ3บาทเมื่อเช้านี้ได้5กระติ๋ง5กระติ๋งก็ประมาณ 6-700 ได้ที่นาผมเนี่ยต้นยังไม่งามตอนนี้ไปดูกันเนี่ยยังงอนอ่ะใช่ไหมเขาฉีดยาเขาโน่นแล้วโน่นกำลังฉีดโน่นรอบหมดของผมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขาตกใจแล้วข้างๆนาสี่ทิศเลยเขาฉีดหมดมีแต่ของเราแปลงเดียว40-50ไร่ก็ขาวก็บอกว่าให้ฉีดเถอะมาอยู่นาเราหมดแล้วล่ะเขาก็ไปบอกคนที่มาฉีดยาเนี่ยเขาก็ไปบอกเลยบอกให้มาฉีดถ้าไม่ฉีดแล้วจะไม่ได้เขาบอกปล่อยเถอะปล่อยเขากินเขากินอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปอย่างเตาทองนี่อย่างตะกั่วแตนเนี่ยถึงจะไม่กินใบก็จริงแต่มันเป็นช่วยปราบเพี้ยเพี้ยมันจะอยู่ข้างล่างอยู่ตามกอข้างล่างทนน้ำนิดนึงแล้วก็ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับบ้านแล้วไม่ช่วยไม่ออกไปจริงๆไม่ถ่วยถอนหญ้าไม่ทำอะไรงั้นสองเดือนสามเดือนเขาก็เข้ามาบอกเธอไปทำฝันข้าวให้หน่อยอะไรวะก็พูดนะพูดกันนั่นน่ะอะไรวะยังมีต้นให้ทำอยู่เหรอฝันข้าวเขาก็น้ำตาหลอกมาไม่ไปละข้าวยังมีให้ทำเหรอแล้วบอกเธอก็ไปดูสิก็ไปดูเออของเขาก็ดีเวลาข้าวตั้งท้องก็มาทำฝันอย่างครับโบราณเขาทำโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้วันดีคืนดีลูกจะมาทำฝันให้แม่โพศพแล้วก็เอาส้มสูกลูกไม้ของหวานของเปรี้ยวแพ้ท้องแพ้ไส้ทั่วไร่ปลายนาแม่ศรีโพศพแม่นพดาราแม่จันเทวีแม่ศรีสุชาแม่อยู่ทั่วไร่ปลายนามาละเชิญมารับประทานนะลูกเอาแป้งจันน้ำมันหอมมาปะมาพรมให้แม่แต่งเนื้อแต่งตัวหวีหัวปัดหน้าขอให้แม่โพศพออกลูกออกรวงรวงใหญ่ใบอดขอมาขอผลให้ลูกอย่าให้เป็นอันตรายใดๆนกหนูเพี้ยนอนอย่าได้มารบกวนของลูกเลยสาตอนนั้นเขาก็ได้เขาได้63ถังมั้งถั่วเฉลี่ยแล้วอะเขาก็บอกว่าของเขา30ถัง40ถังเขาก็สบายแล้วเขาไม่ต้องลงทุนอะไรผมก็หัวล้อว่าพันเมียร้องไห้ข้าวพันเมียร้องไห้แม่ตัวนี้ถ้าท่านพูดได้นะก็ท่านจะพูดบอกว่าเลือกใช้ปุ๋ยใช้ยาสักทีเนี่ยแม่จะทนไม่ไหวอยู่แล้ว
อย่างที่ผมทำนี่นะได้30ถังผมมีกำไรแต่ถ้าอย่างที่เขาทำกันทุกวันนี้ถ้าไม่ได้60ถังนี่เขาขาดทุนก็ภูมิใจเมื่อเราไปใช้เราก็ได้กับเขาอ่ะประเทศไทยเนี่ยข้าวปลอดสารเนี่ยกำลังแพ้แล้วไปขาดทุนอะไรมากที่สุดขาดทุนชีวิตของคนที่ต้องมาเจ็บไข้ดีถูกต้องเขาทำเขาถูกต้องตอนก่อนเคยคิดไหมคิดนะว่าทำไมพ่อไม่ใส่ปุ๋ยอย่างเขาทำไมพ่อไม่ทำเหมือนเขาจนทุกวันนี้เห็นเขาทำมานานหลายปีลงไปสัมผัสด้วยตัวเองคือเราก็รู้ว่าวิถีแบบสมัยก่อนน่ะดีกว่าเยอะถ้าลูกหลานเขาทำแบบไปเรียนแบบไปเตรียมไว้ให้เขาแล้วเขาก็ยังอยู่ถ้าเขาไม่เอาแบบมันก็ต้องตายตามเจ้าของไม่น่าเชื่อว่าเขาจะยืนได้ถึงจุดวันนี้ผมเลยคิดว่าผมก็เลยจะเลยรอตามเขาอยูน้ำวิธีงดงามพออยู่พอกิน